สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับหลายคนน่าจะมีการถล่มเปิดกาชาทิ้งทวนครับทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์อ่ะชอบเรนเจอร์เปิดเรนเจอร์นะครับชอบเกียร์เปิดเกียร์นะครับเกียร์รีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีแค่เกียร์เงาอ่ะแค่เกียร์เงาก็เจ๋งนะเผื่อบางคนเปิดได้ดาบคิกุจูวันจิหรือว่าเกียร์เงานะครับอันนี้บอกเลยครับว่ามันคืนชีพเรนเจอร์ตัวที่แบบอาจจะเก่านิดนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยขอให้เป็นทะลุนะครับอาจจะเป็นดาเมจทะลุนะครับหรือว่าทางปวดต่างๆทะลุนะครับบอกเลยว่ามันคืนชีพได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้แบ่งรูบี้ไปเปิดเกียร์บ้างส่วนคนชอบเรนเจอร์ก็ต้องเปิดเรนเจอร์นะครับเพราะว่าโคโรโบยาชาฮิเมะกับอินุยาชานะครับจะจบลงในวันพรุ่งนี้แล้วนะวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ครับหลังจากเปิดเซิร์ฟเรนเจอร์และเกียร์เอาออกหมดนะครับตูกาชานะเผื่อน้องๆบางคนเพิ่งเล่นกันใหม่ๆนะครับรอบโคโรโบเรนเจอร์นะครับมันก็จะมาแค่เดือนเดียวห้องนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์กับเกียร์หมดรอบปุ๊บจบเลยนะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับอาโซนกำหนดการนะครับปิดเปิดเซิร์ฟวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูประกาศในเกมนะครับว่ากำหนดการจะเป็นกี่โมงนะครับคลิปนี้ผมอัดเอาไว้เมื่อคืนนะประกาศยังไม่มานะครับหลังจากเปิดเซิร์ฟวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ครับก็จะเข้าสู่เดือนแห่งกิจกรรมใหญ่ครบรอบ8ปีเกมเรนเจอร์ครับก็มีการพรีวิวครับไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวระหว่างเดือนบอกเลยนะครับว่าคลิปคงจะเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาเปิดเกียร์ทุก ID นะครับก็จะเว้น ID 4กับ ID 6เพราะว่าได้เกียร์เงาแล้วนะครับผมกราบขออภัยล่วงหน้านิดนึงนะซีรีส์ตีเพื่อนในเดือนนี้ทำคลิปไม่ทันนะครับขอเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวเดือนหน้านะครับช่วงต้นเดือนหาเวลาว่างๆนิดนึงนะครับก็เดือนหน้าก็จะทำเป็น2คลิปนะซีรีส์ตีเพื่อนนะต้นเดือนกับปลายเดือนนะครับคือเดือนนี้งานเข้าเยอะมากนะครับก็ทำไม่ทันนะคือคลิปแบบคาคาไว้เนี่ยโคฮาคุคาโงเมะนะครับซีรีส์ตีเพื่อนนะครับแพลนคลิปต่างๆเนี่ยทำไม่ทันไปหลายคลิปอยู่กันนะอันนี้กราบขออภัยนะคือเดือนนี้มัน28วันไงแล้วงานเข้าเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับไอ้ที่หลักไอ้ที่หลักรับรูบี้นะครับทนายนี่แบบว่าเมื่อวานรีวิวมานะผมว่ามันเจ๋งนะแต่ว่าก็น้อยคนที่จะมีนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ออกมา4ปีครึ่งนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าก็รับรูบี้สบายๆนะครับ200รูบี้นะครับมาสเตอร์2ก็จบมาสเตอร์2แบบสบายๆเลยนะเกียร์เนี่ยไม่ใช่เงานะไม่ใช่เงาไม่ใช่คิกุจูวันจีนะครับผมจะมาเปิดนะครับแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสคุริคารามารุอยู่นะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวลุ้นกันโอเคเดี๋ยวลุ้นกันนะดาบที่นี้ผมได้ไปแล้วนะครับซึ่งก็ใส่กับตัวกันบินเน้นเลยครับว่าเอาไว้ยิงตัวชนะธาตุกับเสมอธาตุเน้นเสมอธาตุเป็นหลักเพราะว่าชนะธาตุมันยิงรุนแรงอยู่แล้วนะก็เอาไปใส่นะครับตัวของจารีมักรุกนะครับตัวบินก็ยิงได้ดียิ่งขึ้นขอสักนิดเถอะนะไอ้ดีหลักเนี่ยเราไม่ค่อยได้เปิดเกียร์นะแต่ว่าเดือนนี้ไอ้ดีหลักนี่ผมมาเปิดเกียร์แบบตลอดเลยนะเนื่องจากว่าอยากได้นะครับอันนี้ค่าสูงเลยครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องการพิเศษนะต้องการ7ดาวปึ๊บโอ้โหจบเรียบร้อยไหมจบเรียบร้อยอ่ะก็จบรอบนะไม่เป็นไรนะไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวรออนาคตแม้ว่าเกียร์พวกค่าแปลกๆเจ๋งๆแบบนี้นานๆจะมาทีนะครับก็เดี๋ยวรอโอกาสหน้านะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปเปิดกันต่อที่ ID 2ครับมาเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับID 2รูบี้เดิมน่าจะไม่เหลือแล้วนะก็น่าจะรูบี้นะครับจาก PVP นะครับเพชร1มีหลาย ID นะครับเหนื่อยอย่างเดียวนะมีหลาย ID นะครับก็คือ PVP ช่วงปิดลีกคือผมก็จะเล่นแค่ช่วงปิดลีกเท่านั้นนะก็จะเป็นศุกร์เสาร์นะครับนอกนั้นเนี่ยพวกภารกิจมันไม่ค่อยทำอะไรนะเอาจริงนะผมไม่ต้องใช้เวลาเยอะอะไรมากมายเลยนะครับมา ID 4ครับเกียร์ยังไม่ได้สักชิ้นเลยอยากได้เกียร์ดีๆไปยกระดับเรนเจอร์บ้างมาดูกันครับเปิดแบบ40นะแต่ว่ารูบี้ไม่ถึง200ใส่หมดครับเดือนนี้นะครับอะไรเนี่ยอ๋อชุดนะครับชุดโทวะใช่ไหมนี่เปิดได้จนดำได้คิดดูโอ้โหก็ไม่อยากได้นะอยากได้7ดาวครับหลักๆเลยครับคิคูจูวันติหลักๆเลยอันดับ1ลองมาเป็นง้าวมาไหมโอ้โหธนู5ดาวกาดรอบที่3โหสักชิ้นเนี่ยนะไปตกไอที่ไหนก็ได้ครับเฮ hey, หมดแน่นอนเน้นดาบเพราะว่ายังไม่มีจะได้รีวิวโดยตรงครับคือจริงๆเนี่ยมันเอาไปใส่แบบข้ามธาตุก็ได้นะ
อันนี้นาฬิกาใช่ไหมอันนาฬิกาครับเห็นค่าเลยนะบวก10นะครับโอ้ค่าทองด้วยค่าทองนะสำหรับเกียร์6ดาวนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเกียร์7ดาวมันเป็นทองหมดแล้วเพราะว่าทุกคนจะได้ค่าเท่ากันหมดนะครับสำหรับเกียร์7ดาวนะคือถ้าเกิดเป็น6ดาวอย่างนี้ค่าทองก็คือมันจะสุ่ม2ค่านะบางคนยังงงๆอยู่นะมันจะสุ่ม2ค่านะครับให้ได้ค่าที่ค่อนข้างจะสูงมากฉะนั้นเนี่ยก็ตามนี้นะครับหมดเรียบร้อยครับมาเปิดกันต่อที่ ID 3นะครับตารางล็อกอินคือเดือนนี้มันมี28วันนะใครพลาดการล็อกอินนะครับก็น่าจะได้อุ๊ยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือเดือนนี้มันมี28วันนะครับต้องล็อกตามปกติถ้าอยากล็อกไวเนี่ย4ทุ่มนะครับ4ทุ่มของปลายเดือนทุกเดือนนะอันนี้ผมก็จะบอกเสมอนะครับตารางล็อกอินก็จะมานะครับเราก็จะล็อกอินได้ไวกว่าชาวบ้านง่ายๆครับอาจจะเปิดแบบ200รูบี้ไม่พอนะรูบี้ก็เพชร1นะอย่างที่บอกนะครับว่าผมเนี่ยต้องการปั้น ID รองนะครับเพราะว่าให้มันจบเพชร1ง่ายๆแบบไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากมายผมจะได้ไม่ต้องเล่นเยอะนะคือจริงๆเนี่ย ID รองบาง ID เนี่ยมันสามารถที่จะดันขึ้นมาสเตอร์3นะครับได้ไม่ยากนะแต่ว่ามันเล่นแค่2วันนะศุกร์กับเสาร์นะครับนอกนั้นเนี่ยอาจจะมีเล่นนะครับในตอนทำคลิปส่วนภารกิจรายวันเนี่ยผมจะไปตีเพื่อนแบบยอมแพ้เสีย1ขนลุงครับง่ายๆนะไม่ต้องใช้เวลาอะไรเยอะมากมายนะครับเปิดแบบ44รอบโอ้โหนี่อะไรไม่รู้เนี่ยนาฬิกาหัวกะโหลกโอ้โหยาโหลกเป็นเปลี่ยนเป็นปอปลานี่ไม่ได้เลยนะขายด้วยเนี่ยอ่ะมา7ดาวซะหน่อยอย่าง ID 3เนี่ยเรนเจอร์ดีแล้วนะครับแต่พวกเซตเกียร์โอ้โหไม่กวาดเอามาเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับคือพวกเซตเกียร์ที่เป็นแบบเน้นถึกบวกรถแร่ก็คือพวก7ดาวนั่นแหละออปชันมันได้เปลี่ยนเป็นรถแร่ได้ทั้งหรือว่าออปชันเดิมคือถ้าออปชันเดิมเนี่ยเป็นรถแร่มันก็จะได้30เปอร์เลยนะแล้วก็จากออปชัน4โอ้โหเน่าเลยครับ ID 3โอเคเดี๋ยวไปเปิดกันต่อครับ ID 5มาเปิดกันต่อที่ ID 5นะครับรูบี้นะครับก็จาก PVP เหมือนกันนะเพชร1นะครับ160รูบี้อัพเปิดแบบ40คงจะได้เน้นครับเปิดแบบ40กันรัวๆเลยนะครับคืออยากได้จริงๆนะคือมีแค่นี้ก็เปิดครับรอบนี้คือเรียกได้ว่าใส่หมดเลยทีเดียวคือได้เกียร์มาเนี่ยอย่างน้อยๆครับเรนเจอร์ครับฟื้นคืนชีพแน่นอนนะคือบางตัวมันอาจจะแบบว่าติดไม่ค่อยแม่นสกิลอาจจะดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าติดอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับโอ้โหอันนี้หมุนนานนะหมุนนานนะอะไรมาโอ้โห5ดาวชุดครับรอบที่2คือออก7ดาวเรียวนาดก็ได้ครับไม่ว่ากันนะขอแค่เกียร์ดีๆสักนิดนึงแต่อย่างที่บอกลักๆโอ้โหรองเท้า5ดาวอะไรจะเน่าขนาดนั้นค่าทองไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะรอบที่3โอ้โหจะหลุดของดีมาบ้างไหมแล้วแต่ดวงจริงๆนะคือเปิดเกียร์สำหรับผมนะสำหรับผมมองว่าเปิดเกียร์ออกค่อนข้างจะยากเฮ้ยอะไรอ๋อ5ดาวคอนเราก็เห็นรูปประหลาดๆนะดูค่าทางขวาครับถ้ามี3ค่านะครับก็ลุ้นว่าจะเป็นนะครับ6ดาวหรือ7ดาวนะครับมาไหมสุดท้ายฮึบโอ้โหขาวนานขาวโอโมอย่างนี้คืออะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเห็นค่าต่ำธนูไหมเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้นะอ่ะไม่เป็นไรครับไปเปิดกันต่อที่ ID 7ครับมาเปิดกันต่อที่ ID 7นะครับID 7ถ้าได้คีกูจูบันตินะครับชินจังนี่ยิ้มหวานเลยนะเหมือนกันครับ160รูบี้มันต้องมีสัก ID สินะที่จะเปิดได้นะครับผมจะเปิดถึง ID ลึกลับเลยนะ ID ลึกลับนะก็น่าจะได้เปิดสัก240รูบี้ดันลีกนี่ยังไม่ได้ดันนะเรนเจอร์ยังไม่มีเลยนะครับ5ดาวอีกแล้วสร้อยผีเสื้อเอาแบบออกเข้าเปิดเลยดีกว่าออกเข้าเปิดออกเข้าเปิดสูตรมีเยอะแยะนะครับบอกเลยนะครับได้ตั้งแต่ซีซั่น1เนี่ยผมว่าน่าจะมีเป็นพันสูตรอะออกเข้าไมค์ออกเข้าเปิดลองดูบ้าง
เล่นแต่ยกเลิกอย่างเดียวครับออกบ้างไม่ออกบ้างนะดวงใครดวงมันนะคือบางคนทำตามสูตรแล้วแบบได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับอันนี้ชุดบัญชาการใช่ไหมออกกางเกงครับอะไรเนี่ยหัวกางเกงที่บ้านมีเต็มไปหมดแล้วนะอ่ะสุดท้ายไอ้ที่7นี่เกลือมากแล้วนะยกมือกราบไอ้ที่8เลยครับว่าแบ่งดวงมาบ้างได้ไหมสุดท้ายก็ยังเป็นคอเน่าๆอีกแล้วโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะมาเปิดกันต่อที่ ID 8นะครับ ID 8ก็อยากได้เงาอยู่เหมือนกันนะเออได้เงามาเนี่ยเอลซ่านะครับยังไม่ได้ทดสอบนะถ้าจำไม่ผิดครับได้เงามายังไม่ได้ทดสอบมีนะครับที่ ID 4มีเอลซ่านะครับเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวนะครับคืออย่างที่บอกว่าเกียร์เนี่ยมันใช้นานได้ค่อนข้างยาวนานนะก็แค่เปลี่ยนเรนเจอร์ตัวเก่งๆแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเรนเจอร์บางตัวนะครับมันก็มีความพิเศษอย่างรอบนี้โทวะเซซึนะใช่ไหมคือก็ทั้งสกิลแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับไม่เอาละสูตรเมื่อกี้ไม่ไหวจะเคลียร์เลยครับสกิลครับโทวะก็บังคับเดินข้ามนะครับแม้ว่าครูสกิลจะนานแต่ถ้าเกิดเรนเจอร์นะครับใส่เกียร์ดีๆเนี่ยบวกได้เยอะนะครับแล้วก็คอมโบความสามารถนะเพิ่มได้ 1,000 นะครับยังไงก็ดีนะก็ยังเป็น5ดาวนะครับโอ้โหโซ่แซ่กุญแจมืออ่ะมากันให้ครบเลยออกยากนะจริงๆนะคือต้องดวงดีจริงๆอ่ะแล้วผมไม่ค่อยจะมีโชคกับการเปิดเกียร์สักเท่าไหร่นะครับมักจะมีโชคกับเรนเจอร์ซะมากกว่าเกียร์คือแบบนานๆทีนะครับอันนี้ธนูนะธนู5ดาวอ่ะสุดท้ายครับ ID 8เดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวจะโดนคอมเมนต์เอานะคือ ID 8จะดวงดีไปไหนนะครับ ID 8แค่นี้ก็ดีแล้วนะเอาคริสต์มาสนะครับบวกเรนเจอร์ตัวดีๆก็พอแล้วอ่ะชุดบัญชาอันนี้อะไรเนี่ยออกกางเกงอีกแล้วอ่ะมันคล้ายๆกันโอ้โหเปิด80ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะสุดท้าย ID ลึกลับนะครับได้เปิดแบบ200อันนี้ต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ ID 8ID ลึกลับไม่ใช่ ID 8 ID ลึกลับนะครับ ID สุดท้ายมาเปิดกันต่อที่ ID ลึกลับ ID สุดท้ายนะครับอันนี้อีกครั้งนะผมจะไม่เรียกว่า ID 9นะครับเพราะว่าไม่ใช่ ID สร้างใหม่จะเป็น ID ที่ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับไปถึงไหนค่อยว่ากันนะค่อยมาตามดูกันในคลิปนะครับมีอยู่142รูบี้นะครับแต่ว่านี่ในส่วนของรูบี้นะครับจากการเชิญเพื่อนคือ ID นี้มันไม่ได้เล่นนานมากนะซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตนะครับก็คือไม่ได้รีเซ็ตเนี่ยโอ้โหจำไม่ได้แล้วว่าเกิน5ปีแน่นอนครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องคาดหวังเลยนะคือ ID นี้มันไม่ได้เล่นนานจริงๆนะครับก็เลยได้รูบี้มานะครับอ่ะได้เปิดเกียร์นะID นี้นะครับผมจะเปิดเกียร์นะครับเดี๋ยวตั๋วค่อยๆเก็บไปแล้วเดี๋ยวเปิดเรนเจอร์นะครับอันนี้เปิดเกียร์ดีกว่าอ่ะมาลุ้นกันครับได้เปิดแบบ200แล้วอาจจะซัดเลยนะซัดยาวเลยนะ240รูบี้นะครับ200รอบหนึ่ง40รอบหนึ่งเอาเกียร์ดีๆมาหน่อยผมดีใจนะตรงที่ว่าได้ใช้ Mass Raider Build สักทีนะครับอนาคตถ้าเกิดแบบว่ากบดำมันแบบเยอะมากจริงผมก็จะปั้น Max นะและยิ่งถ้าเกิดได้นะครับดาบคิกูจูบันติมาเถอะนะขอร้องได้ใช้แน่นอนเป็นการแบบว่าฟื้นคืนชีพได้เลยนะโอ้โหยังออกแต่แบบ5ดาวอ่อยเลยอ่ะก๊อปปี้วางด้วยนะบูมแมลงพลังสายฟ้ามาไหม6ดาวดีขึ้นมาหน่อยแต่ยังเป็นเกียร์เน่าอยู่ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วฮึบอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยแห่งความกล้าหาญต่อมาทวนโอ้โหก็ยังไม่ได้นะคือจะเอาเกียร์นะไปเปลี่ยนสภาพเรนเจอร์นะอ่ะไม่เป็นไรชิ้นนี้ยังโอเคนะถือว่าได้นะคงจะเอาไปใส่นะครับคิริวได้คิริวก็ได้ครับหรือว่าใส่แมทเลเดอร์บิลก็ได้โอ้โหจบแบบน่าเกลียดมากคือแบบเข้าใจความรู้สึกนะแต่ผมก็ไปต่อครับยังไงก็ต้องไปต่ออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ผูกติดกับรอบใดรอบหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะต้องได้เรนเจอร์ตัวนี้หรือว่าเกียร์อันนั้นคือไม่ได้ผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะได้เดี๋ยวมันต้องมีเองคือถ้าเกิดเราจะเล่นแบบยาวๆจริงๆส่วนใหญ่เกมนี้อย่างที่บอกแหละนะครับคือเกม8ปีแล้วนะเข้าสู่ปีที่9นะครับคือเล่นกันแบบยาวมากนะชีวิตเปลี่ยนแบบหลายคนเลยนะครับสุดท้ายก็ยังเป็นโอ้จบเรียบร้อยครับสำหรับ
การเปิดเกียร์นะครับก็เน่าเลยครับต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่ามันแบบปลายทางแล้วอะคือจริงๆเนี่ยโอ้โหออกแค่คุณิคารามารุก็โอเคแล้วนะเพราะว่าบังคับตีธรรมดาโดนแน่นอนครับไม่ทะลุมาตานะเน้นย้ำอีกครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์เบื้องต้นครับถ้าเป็นเพิ่มโอกาสตอนนี้นะครับดาบคุริคารามารุเนี่ยเกียร์ไฟเนี่ยก็ใช้กับตัวกันบินคือมันตรงพอดีเลยนะกับตัวของซารี่หมากรุกนะครับหรือจะไปใส่ตัวอื่นก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่ามันตีธรรมดาโดนเท่านั้นเนี่ยก็จะหวังผลอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ง้าวครับหรือว่าคิกุจูมันจิเกียร์นะครับก็บังคับโดนสกิลโดนแน่นอนนะตามอัตราสกิลนะก็มีการรีวิวบ้างแล้วนะครับใครเปิดนะครับขอโชคดีนะให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะเพราะว่าอันนี้คงจะทิ้งทวนสุดท้ายแล้วนะวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับก็จบรอบแล้วนะครับเปิดเซิร์ฟมาก็รอรุ้นกันนะว่าเรนเจอร์นะครับมันจะเหลือผมว่านะมันเหลือแค่แสงหรือมืดเนี่ยไม่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยรอติดตามกันนะคาดว่าน่าจะเป็นโคนี่นะครับเดี๋ยวรอดูดีกว่านะวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้รู้พร้อมกันนะครับก่อนเปิดเซิร์ฟก็แน่นอนแหละก็จะมีประกาศที่จะอัปโหลดนะครับมาที่เว็บของ LINE เป็นโนติสนะครับก็คงจะได้เห็นพร้อมกันแล้วล่ะนะครับว่าเบื้องต้นครับเรนเจอร์มีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างนะแล้วเดี๋ยวมาลุยพร้อมกันนะคงจะมีคลิปแบบยาวๆนะครับส่วนซีรีส์เพื่อนก็เลื่อนไปก่อนเดือนหน้าก็จะเพิ่มให้เป็น2คลิปนะครับช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนเหมือนเดิมครับส่วนเรนเจอร์คงไม่ค่อยมีอะไรนะมันผ่านรอบไปแล้วโคคุก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับคาโอเมะก็เป็นตัวเก่าคงอาจจะไม่ได้รีวิวแล้วนะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ